วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมะละกอแมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Doomsday วันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID Line สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนก็สามารถลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดเรื่องราวความน่ากลัวโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากสัตว์เล็กเพียงตัวเดียวที่ได้แพร่กระจายเชื้อไวรัสที่ฆ่าชีวิตคนไปเป็นจำนวนมากสำหรับไปกว่านั้นมันไม่ได้มียาตัวไหนที่สามารถยับยั้งโรคระบาดที่เกิดขึ้นรัฐบาลจึงมีมาตรการกักขังผู้คนไว้ในเมืองโดยสร้างกำแพงสูงตระหง่านล้อมรอบเมืองเอาไว้ประชาชนจึงเกิดการต่อต้านและพยายามที่จะหลบหนีออกจากพื้นที่กักกันเมื่อเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างพลเมืองกับเจ้าหน้าที่กระสุนก็ได้พลาดไปโดนตาของเด็กน้อยคนหนึ่งในขณะที่แม่ของเธอหมดหนทางที่ช่วยเหลือทันใดนั้นเองเธอก็เหลือไปเห็นเฮลิคอปเตอร์ของทหารที่กำลังจะออกไปนอกพื้นที่กักกันเธอจึงไม่รอช้ารีบไปขอความช่วยเหลือทันทีแต่ทว่ามันก็ไม่มีพื้นที่สำหรับพวกเธอแล้วทหารนายหนึ่งก็เลยยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เด็กน้อยได้รับความช่วยเหลือและก่อนที่สองแม่ลูกจะพรากจากกันนั้นผู้เป็นแม่ก็ได้มอบกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับนายทหารนายหนึ่งเอาไว้หลังจากนั้นไม่นานเมืองทั้งเมืองก็ถูกปิดตายผู้ที่เหลือรอดก็ถูกทิ้งให้ตายอย่างอนาถจากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นปีคนส่วนน้อยที่ยังเหลือชีวิตรอดพวกเขาก็กลายเป็นพวกป่าเถื่อนมีชีวิตด้วยการกินเนื้อสุนัขกินหนูหรือแม้กระทั่งกินแมลงสาบจนสุดท้ายพวกเขาก็ต้องกินกันเอง25ปีต่อมาโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตคนไปทั้งเมืองก็ได้จางหายและถูกลืมเลือนซึ่งเด็กน้อยคนนั้นตอนนี้ก็ได้ตัวเป็นสาวแล้วและเธอก็มีชื่อว่าซินแคร์เธอนั้นเป็นทหารยศผู้พันดวงตาของเธอที่บอดนั้นมันก็ถูกทดแทนด้วยดวงตาเทียมที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ซินแคร์เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามของรัฐบาลและเธอก็ถูกส่งไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำภารกิจอย่างลับๆซึ่งเธอก็ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเธอนั้นจะสามารถจดจำได้ว่าตัวเองเป็นใครหลังจากจบภารกิจในครั้งนั้นเธอก็ได้แต่นั่งดูกระดาษที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้ก่อนจากกันซึ่งในนั้นก็ได้เขียนชื่อและที่อยู่ของแม่เอาไว้ทางด้านของกลุ่มทหารคนหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังตรวจสอบพื้นที่ขายยาเสพติดอยู่นั้นพวกเขาก็ดันไปเจอกับผู้ติดเชื้อมากมายที่นอนรอความตายอยู่เป็นจำนวนมากและพอเรื่องนี้ไปถึงหูของคานาริสที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดมันก็ได้เกิดการจัดประชุมขึ้นทันทีนายกรัฐมนตรีและผู้นำต่างๆก็ได้ปรึกษากันและวางแผนยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยพวกเขาจะสร้างกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้เหมือนที่พวกเขาเคยทำในอดีตมาก่อนแต่ทว่าเนลสันกลับไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เพราะถ้าหากขังผู้คนไว้ในเมืองคนที่ไม่ติดเชื้อก็จะติดเชื้อไปด้วยมันจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังและเพื่อเป็นการป้องกันนายกรัฐมนตรีและคานาริสเขาก็ได้เรียกเนสันมาคุยเป็นการส่วนตัวและเขาได้บอกว่าเมื่อ13ปีก่อนพวกเขาได้สอดแนมผู้คนในกำแพงผ่านดาวเทียมจนกระทั่งไม่นานมานี้พวกเขาก็ได้พบว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่ในกำแพงซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้ามีคนรอดชีวิตก็จะต้องมียารักษาและพวกเขาก็ได้เตรียมทีมไว้เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงผู้นำทีมที่จะต้องไปเอายารักษาแล้วก็กลับออกมาจากที่นั่นภายใน48ชั่วโมงเนสันจึงไปหาซินแคร์เพื่อให้เธอไปเป็นผู้นำในภารกิจนี้และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนซินแคร์ก็เลยขอให้เนสันตามหาที่อยู่ของแม่ของเธอให้ทันทีที่ภารกิจเริ่มขึ้นคานาริสก็ได้มอบหมายให้กับซินแคร์นำทีมไปยังห้องแลบเพื่อตามหาด็อกเตอร์แคนเพราะเขาน่าจะเป็นคนเดียวที่คิดยารักษานี้ได้จากนั้นคานาริสก็มอบเครื่องส่งสัญญาณให้กับเธอพร้อมกับกำชับกับเธอว่าเมื่อเธอได้เจอกับวัคซีนแล้วให้เธอเปิดเครื่องส่งสัญญาณแล้วเขาจะส่งฮอมารับทันทีในขณะเดียวกันประชาชนก็เริ่มเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในเวลาเดียวกันนั้นณพื้นที่กักกันคอตตันก็ได้พาซินแคร์ไปพบกับลูกทีมซึ่งก็ประกอบไปด้วยทหารฝีมือดีหลายนายคนที่1ชาคนที่2รีด
คนที่3ชาเลอร์คนที่4ทันบอสและคนที่5สเตอร์ริงจากนั้นพวกเขาทั้ง6คนก็ได้ขับรถเข้าไปในพื้นที่กักกันที่เต็มไปด้วยความสกปรกและความเสื่อมโทรมพวกเขาพยายามมองข้างและมุ่งหน้าไปยังห้องแลบทันทีเพราะพื้นที่กักกันไม่ต่างอะไรจากนรกบนดินเลยทันทีที่เดินทางไปถึงห้องแลบทุกคนก็ได้แยกย้ายกันค้นหาข้อมูลของดร.เคนโดยมีเพียงริดและทาเลอร์คอยเฝ้าประตูอยู่ด้านนอกในระหว่างสังเกตการอยู่นั่นเองจู่ๆสาวผู้รอดชีวิตคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอล่องลอยราวกับคนเสียสติก่อนจะหมดสติไปดื้อทาเลอร์ก็เลยจึงพาเธอเข้าไปพักในรถถังโดยไม่ฟังคำเตือนของริดเลยในขณะเดียวกันทางด้านของทีมสำรวจพวกเขาก็มาถึงห้องแลบที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์สินแคก็เลยสั่งให้ลูกทีมแยกย้ายเข้าไปตรวจสอบส่วนเธอจะเป็นคนคุ้มกันให้แต่ทันทีที่ลูกทีมของเธอก้าวขาข้ามประตูเข้าไปพวกเขาก็ถูกโจมตีจนตายในทันทีหลังจากนั้นทีมสำรวจก็ได้ไปเชิญหน้ากับผู้รอดชีวิตแต่ด้วยกำลังคนที่น้อยกว่าพวกเขาก็เลยต้องหาทางหลบหนีไปยังห้องใต้ดินส่วนทีมด้านนอกก็ถูกโจมตีเช่นกันสินแครีบสั่งให้ริดและทาเลอร์ขับรถออกมาที่ห้องใต้ดินในตึกแต่ในระหว่างการเดินทางนั้นกระดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวคนที่ไทเลอร์พาเข้ามาจู่ๆเธอก็ลุกขึ้นมาปาดคอเขาจนตายอย่างอนาถในตอนนี้ก็เลยเหลือแต่เพียงริดที่ต้องขับรถไปรับคนที่เหลือในห้องใต้ดินซึ่งเธอก็สามารถรับทุกคนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแต่ในขณะที่เธอกำลังพาทุกคนหนีอยู่นั้นเธอก็ถูกซุ่มโจมตีจนรถถังพลิกคว่ำริดตายคาที่ส่วนรถถังก็ใช้การไม่ได้แล้วคนที่อยู่ในนั้นจึงพยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ถึงพวกเขาจะฝีมือดีขนาดไหนด้วยคนที่น้อยกว่าจึงไม่สามารถเอาชนะกองกำลังที่มากกว่าได้คอร์ตันและสเตอร์ริงก็เลยเฉลยโอกาสนี้ออกไปในขณะที่ซินแคร์ถูกจับกลุ่มและคนที่จับกลุ่มตัวเธอก็คือไวเปอร์เขาจึงรีบพาเธอไปให้ผู้นำคนใหม่ที่ชื่อว่าโซในตอนนั้นโซได้ยิงคำถามใส่ซินแคร์ว่าเธอไปเอาอาวุธและยานพาหนะมาจากไหนแต่ซินแคร์ก็ไม่บอกเพราะนั้นไม่ใช่เป้าหมายของเธอแต่เธอก็ได้ยินชื่อของแคนเธอจึงรีบยื่นข้อเสนอให้โซพาเขาไปพบแต่โซก็ทำตามความต้องการของเธอไม่ได้เพราะโซกับแคนเป็นคู่อริกันพอรู้ว่าซินแคร์ไม่ใช่คนของเคนโซก็บังคับให้ซินแคร์พาพวกเขาออกจากเขตกักกันโดยขู่ว่าถ้าเธอไม่ทำมันก็จะฆ่าเธอทิ้งไวเปอร์ก็เลยค้นตัวซินแคร์แล้วทำลายเครื่องส่งสัญญาณทิ้งทันทีจากนั้นเมื่อโซออกมาด้านนอกพวกเขาก็จัดปาร์ตี้อย่างต่อเนื่องซึ่งพวกเขาก็ได้เอาร่างของทหารมาย่างกินแบบเป็นในระหว่างนั้นซินแคร์ก็ได้ใช้เครื่องส่งสัญญาณเพื่อมาดัดแปลงเป็นตัวปลดล็อกกุญแจแต่ทว่าในตอนที่เธอกำลังหลบหนีก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าคอลลี่ปรากฏตัวขึ้นและขอร้องให้ซินแคร์พาเธอหนีไปด้วยเพราะเธอเป็นลูกสาวของแคนและเธอก็รู้ว่าแคนอยู่ที่ไหนแต่ในขณะที่ซินแคร์กำลังให้ความช่วยเหลืออยู่นั้นไวเปอร์ก็เข้ามาเจอพอดีทั้งคู่ก็เลยต่อสู้กันและไวเปอร์ก็พลาดท่าถูกคอลลี่กระชากผมมันก็เลยเป็นโอกาสของซินแคร์ที่คว้ามีดไปตัดหัวของไวเปอร์หลุดออกจากบ่าจากนั้นเธอก็ได้พาคอลลี่หนีและเรียกคนที่เหลือไปเจอกันที่สถานีรถไฟทางด้านของโซที่เห็นไวเปอร์นอนจมกองเลือดมันจึงสั่งให้พรรคพวกออกไปตามไล่ล่าซินแคร์พวกมันตามล่าเธอจนมาถึงสถานีรถไฟแต่ก็ไม่สามารถจับตัวเธอไว้ได้ส่วนคอลลี่ก็นำทางซินแคร์เดินผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่เต็มไปด้วยคลังสินค้าของทางการทหารเมื่อหลุดออกจากอุโมงค์พวกเขาก็ได้สู่เขตแดนของแคนณจังหวะนั้นพวกเธอถูกล้อมไปด้วยทหารโบราณที่มีอาวุธครบมือก่อนที่จะถูกนำตัวไปพบกับผู้นำและในที่สุดซินแคร์ก็ได้พบกับแคนซึ่งแคนก็คิดเอาไว้แล้วว่าพวกรัฐบาลกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่เพราะงั้นเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อรอดูเมื่อไหร่ว่ารัฐบาลจะส่งคนมาถามว่าทำไมพวกเขายังรอดชีวิตทั้งที่ควรจะตายไปนานแล้วซึ่งคำตอบที่แคลร์ได้ฟังนั้นมันก็ง่ายเป็นอย่างมากเพราะในดินแดนของผู้ติดเชื้อไม่มีวัคซีนตัวไหนที่สามารถรักษาโรคระบาดนี้ได้ผู้มีภูมิคุ้มกันเท่านั้นที่ยังรอดอยู่และโรคระบาดมันก็เป็นฝีมือของรัฐบาลเองหลังจากนั้นแคนก็สั่งขังพวกซินแคร์ทางด้านของกรุงลอนดอนตอนนี้ทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ติดเชื้อและมันก็ได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วบนท้องถนนนั้นเต็มไปด้วยซากศพผู้ติดเชื้อกลุ่มหนึ่งจึงแอบเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับทำร้ายนายกแต่ก็โชคดีที่เนลสันช่วยไว้ได้ทันแต่ทันทีที่กระสุนเจาะกระบาลชายคนนั้นเลือดมันก็กระเด็นไปโดนนายกคานาริสจึงสั่งให้ทหารนำตัวนายกออกไปขังและยึดอำนาจไปอย่างไม่ชอบธรรมต่อมานายกที่ไม่สามารถทนเห็นสภาพของตัวเองได้เขาก็ได้ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองวันสุดท้ายของการตามหาวัคซีน
แคนได้จับซินแคก็สู่การประลองกับชายร่างใหญ่ที่อยู่ในชุดนักรบพร้อมอาวุธครบมือแต่ด้วยทักษะการต่อสู้ขั้นสูงจึงทำให้ซินแคชนะการต่อสู้ในครั้งนี้ในระหว่างนั้นทางด้านของนอร์ตันและพรรคพวกเขาก็หนีออกไปจากห้องขังและเข้าไปยังคลังอาวุธก่อนจะทำการระเบิดหอคอยทันทีที่ถูกโจมตีแคนก็สั่งให้พลธนูยิงซินแคทันทีแต่ก็โชคดีที่ดอตันเข้ามาช่วยได้ทันเวลาจากนั้นพวกเขาก็รีบขี่แม่ไปยังคลังเก็บสินค้าทันทีที่ได้เจอกับรถซินแคก็สั่งให้สเตอร์ริงเติมน้ำมันส่วนเธอก็รีบไปตามหามือถือในขณะที่ดอตันก็อาสาเป็นคนเปิดประตูเมื่อทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมทุกคนก็รีบมุ่งหน้าไปยังทางออกแต่ทว่าดอตันที่วิ่งตามมาไม่ทันเขานั้นก็ถูกลูกธนูยิงตายสินแคก็เลยรีบขับรถผ่านอุโมงค์และต่อสายไปหาเนสันทันทีซึ่งเนสันก็ได้บอกกับเธอว่าตอนนี้นายกตายแล้วและตอนนี้คานาริสก็ขึ้นเป็นใหญ่สินแคจึงบอกให้คานาริสตามสัญญาณโทรศัพท์ของเธอมาในระหว่างที่กำลังจะหนีออกจากเมืองเธอนั้นก็ถูกพวกโซ่ไล่ล่าเพราะมันไม่พอใจที่เธอไปสังหารไวเปอร์ทั้งสองฝ่ายจึงเกิดการไล่ล่ากันอย่างดุเดือดโซนั้นกระโดดเข้ามาในรถของซินแคร์เธอพยายามจะสะบัดให้หลุดแต่ก็ไม่เป็นผลและทันใดนั่นเองลูกน้องของโซก็ได้เอารถบัสเข้ามาขวางถนนเอาไว้โดยหวังว่าจะให้ซินแคร์จอดรถแต่เธอก็กลับตรงกันข้ามโดยการเร่งคันเร่งชนรถบัสและนั้นก็ทำให้หัวของโซขาดทันทีพอพวกเธอออกจากเมืองนรกมาได้คานาริสก็เอาเฮลิคอปเตอร์มารับเธอด้วยตัวเองแต่ก่อนที่จะเริ่มการสนทนาอยู่นั้นซินแคก็ได้แอบเปิดเครื่องบันทึกเสียงแล้วให้คานาริสพูดออกมาว่าปล่อยให้ไวรัสชั่วมันกัดกินคนให้หนำใจและเมื่อถึงเวลาที่รอคอยมันก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยและก็ไม่ต่างอะไรจากผู้ร้ายในคราบคนดีนั่นเองจากนั้นเขาก็ได้ถามหาวัคซีนสเตอร์ริงก็บอกว่าของแบบนั้นมันไม่มีอยู่หรอกมีแต่ผู้รอดชีวิตจากการติดเชื้อเท่านั้นและเลือดของเด็กคนนั้นก็สามารถผลิตวัคซีนได้พวกทหารจึงพาดอลลี่และสเตอร์ริงกลับไปส่วนซินแคร์เธอก็ได้ขับรถเข้าไปในเมืองเพื่อกลับไปยังพิกัดที่แม่ของเธอเคยมอบเอาไว้และทันทีที่ไปถึงเธอก็ได้เจอกับรูปถ่ายของแม่ของเธอน้ำตาแห่งความสุขของเธอจึงไหลรินออกมาทันทีและหลังจากนั้นไม่นานเนสันก็มาหาเธอตามที่อยู่ที่ให้ไว้เพื่อมอบไฟล์บันทึกเสียงที่เธอคุยกับคานาริสเพราะเธอนั้นต้องการจะเปิดโปงและในตอนท้ายซินแคก็ได้เอาหัวของโซกลับไปให้ลูกน้องของมันแล้วก็แต่งตั้งตัวเองเป็นผู้นำคนต่อไปส่วนคานาริสก็ถูกเปิดโปงด้วยเทปบันทึกของซินแคที่ทำให้พลเมืองต้องตกอยู่ในความทุกข์ทรมานเพื่อสร้างภาพให้ตัวเองเป็นคนดีนั่นเองและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้โอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับก็อย่าลืมกดฝากไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ